ภาษีตัวแทนจำหน่ายหรือ distribution tax วันรอทอล์กในคลิปนี้จะคุยกันเรื่องบทความที่อยู่ในเว็บไซต์ของวันรอออฟฟิศที่วันรออะคาเดมี่ได้เขียนขึ้นมาจากงานที่ทำเป็นภาษีเกี่ยวข้องกับค่าสิทธิ์ก่อนหน้านี้เราพูดถึงภาษีค่าสิทธิ์ในเรื่องของเคสของเอสโซเรื่อง cost allocation ถ้าท่านใดสนใจก็ย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัว cost allocation อีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นค่าสิทธิ์ละแต่ว่าเป็นเคสของ Deutsche Bank ประเทศไทยนั่นก็เป็นกรณีของตัวรายจ่ายต้องห้ามและเป็นภาษีกำไรส่งออกวันนี้เราจะพูดถึงตัวภาษีเกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การกีฬาเลยทั้งหลายลองมาดูว่าในเรื่องของตัวภาษีค่าสิทธิ์ทำไมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับตัว distribution agreement ในประมวลรัษฎากรเนี่ยเป็นกฎหมายภาษีพื้นฐานที่กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพดูแลในเรื่องนี้กำหนดไว้ในเงินได้ที่มีทั้งหมด8ประเภทเนี่ยถ้าเป็นภาษีค่าสิทธิ์จะอยู่ในประเภทที่3อยู่ในมาตรา40เล็บ3ก่อนหน้านั้นถ้าท่านฟังคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าภาษีจ้างแรงงานกับภาษีจ้างทำของเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลรัษฎากรที่อยู่กันคนละประเภทจากทั้งหมด8ประเภทในประมวลรัษฎากรกำหนดประเภทของเงินได้พึงประเมินไว้8ประเภทค่าสิทธิ์เป็นประเภทที่3ในประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ว่าค่าสิทธิ์คือค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นท่านฟังสิทธิ์อย่างอื่นให้ดีๆนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาตามมานะครับเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาศาลโอ้ค่อนข้างกว้างมากเลยแต่ก็จะบอกว่ากว้างก็ไม่กว้างจะบอกว่าแคบก็ไม่แคบก็เลยมีประเด็นพิพาทกันคำว่าสิทธิ์อย่างอื่นในเงินได้ประเภทที่3นี่แหละมีกรณีพิพาทกันในปี2531ปีนี้2566ย้อนกลับไป35ปีที่แล้วศาลฎีกาท่านตัดสินครับน่าสนใจคือว่าสิทธิ์การเช่าใช่เงินได้ประเภทค่าเช่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่เงินได้ประเภทค่าสิทธิ์ในประเภทที่3หรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องเช่าจะไปอยู่ในเงินได้ประเภทที่5ศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8คือเป็นเงินได้ประเภทอื่นเป็นเงินได้ในเชิงพาณิชยกรรมที่ไม่เข้าประเภท1ถึง7ถามว่าแล้วทำไมถึงมีคดีพิพาทกันก็เพราะว่ามีการโอนสิทธิ์การเช่ากันหรือเซ้งนั่นเองโอนสิทธิ์การเช่ากรมสรรพากรในยุคนั้นมองว่าเป็นค่าสิทธิ์แต่ผู้เสียภาษีมองว่าไม่ใช่ค่าสิทธิ์ผลของความเห็นที่ต่างกันเป็นเพราะว่าถ้าเป็นค่าสิทธิ์ภาษีจะเสียมากกว่าถ้าไม่ใช่ค่าสิทธิ์ภาษีจะเสียน้อยกว่าผู้เสียภาษีก็ไม่ยอมก็พิพาทกับกรมสรรพากรศาลฎีกาก็ตัดสินมาในปี2531ว่าสิทธิการเช่าที่โอนหรือเซ้งกันนี้ไม่ใช่ค่าสิทธิในเงินได้ประเภทที่3ศาลฎีกายังให้ผลต่อน่าสนใจนะครับก็คือว่าในบริบทของเงินได้ประเภทที่3เนี่ยให้ดูว่าเป็นค่าแห่งกู๊ดวิลคือชื่อเสียงทางการค้าค่าแห่งลิขสิทธิ์คือทรัพย์สินทางปัญญาดังนั้นคำว่าสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยต้องตีความในบริบทที่แวดล้อมอย่าไปตีความอย่างกว้างโดยไม่มีขอบเขตนี่น่าสนใจนะศาลฎีกาในยุคนั้นท่านให้แนวทางนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นบริบทที่แวดล้อมข้อความนั้นๆหรือเนื้อความนั้นๆให้ตีความในทำนองเดียวกันจะไปตีความออกไปอย่างกว้างโดยไร้ขอบเขตเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกๆสิทธิ์อันนี้น่าสนใจนะฮะใช้มาตั้ง35ปีแล้วจนถึงปี256ในปัจจุบันนะครับพอเป็นค่าสิทธิ์เราพูดถึงเงินได้ประเภทที่3เนี่ยเป็นเงินได้เรียกว่าเป็นเงินได้พึงประเมินเสียภาษีก็เรียกว่าเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยก็จะไปเกี่ยวข้องกับภาษีหักหน้าที่จ่ายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้ให้หักภาษีหน้าที่จ่าย 3% แต่ถ้าเป็นในต่างประเทศถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะไปโยงกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนจะไปโยงกับเรื่อง double tax agreement หรือบางทีก็เรียกว่า double tax treaty จะเรียกว่า DTA จะเรียกว่า DTT ไม่ได้ผิดอะไร
ในบริบทของอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นกฎหมายลำดับรองในประมวลรัษฎากรมีการกำหนดไว้ในมาตรา3ว่าให้มีการลดหรือยกเว้นถ้าจะมีการลดหรือยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรนี้ให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาอันนี้เริ่มต้นจากมาตรา3เป็นกฎหมายแม่ในเรื่องภาษีแล้วในมาตรา3ก็มีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับที่18ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่18ก็กำหนดว่าในกรณีที่รัฐบาลจะไปมีสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องภาษีกับรัฐบาลประเทศต่างๆรัฐบาลสามารถจะทำเป็นอนุสัญญาภาษีซ้อนได้อันนี้ก็อยู่ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่18แล้วจากนั้นก็มีการไปทำ DTA Double Tax Agreement กันตลอดมาจนถึงปัจจุบันในปี2561หรือปี2018ก็คือกัมพูชาก่อนหน้านั้น2560หรือ2017ก็คือไอร์แลนด์รีพับลิกเราพูดถึง DTA ใน DTA หรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนก็มีการกำหนดนิยามความหมายของคำว่าค่าสิทธิ์หรือรอยัลตี้ไว้น่าสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสำหรับเรื่องของ Distribution Tax ใน DTA จะมีการกำหนดความหมายของค่าสิทธิ์ไว้2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกำหนดความหมายอย่างแคบคือมองค่าสิทธิ์หรือรอยัลตี้เฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น intellectual property เท่านั้นรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อได้ใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์หรือความรู้ที่เรียกว่าข้อสารสนเทศอันนี้ในความหมายอย่างแคบแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างความหมายอย่างกว้างเนี่ยนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นการได้ใช้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแบบฟอร์มูลาแฟรนไชส์อะไรแล้วพวกนี้เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยประเภทที่2ก็เป็นจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศประสบการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์พาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและยังมีประเภทที่3ด้วยก็คือจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสิทธิ์ในการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมคือใน DTA ไม่ได้พูดว่าจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่าไม่ได้พูดแบบนี้ถ้าเป็นกฎหมายภายในเราก็เรียกว่าค่าเช่าแต่พอเป็นใน DTA เนี่ยเขาใช้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสิทธิ์ในการได้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องของค่าเช่าตามกฎหมายภายในของไทยก็อันนี้คือความหมายอย่างกว้างและความหมายอย่างแคบตัวอย่างเช่นล่าสุดมีการแก้ไขอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในปี2017หรือ2560โดยการแก้ไขนิยามของคำว่าค่าสิทธิ์เพื่อขยายเพิ่มเติมคำนิยามขอบเขตความหมายของค่าสิทธิ์โดยให้ไปเพิ่มเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนในการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ก็ไปรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการเช่าเรือดังนั้นเราก็จะเห็นตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น RCL Prima Marine ตัว TTA นะฮะในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่พูดมาเนี่ยนะครับPrecious Shipping PSL พวกนี้เขาก็ไปตั้งบริษัทลูกอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ให้บริษัทลูกที่สิงคโปร์นั้นก็เป็นเจ้าของเรือธงสิงคโปร์แล้วเอาเรือนั้นมาให้เช่าในประเทศไทยค่าเช่านี้ในอดีตไม่เสียภาษีไทยเพราะอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นเรือสัญชาติสิงคโปร์มาให้เช่าในไทยไทยเก็บภาษีไม่ได้แต่พอปี2560 2017เป็นต้นมามีการแก้ไขอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ทำให้บริษัทสิงคโปร์ต้องเสียภาษีจากค่าสิทธิ์ตัวนี้ละเพราะถือว่าการจ่ายค่าเช่าเรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสิทธิ์ก็ต้องไปหาอีกว่าจะย้ายจากสิงคโปร์ไปที่ไหนต้องไปอังกฤษไหมนะฮะก็ต้องไปดูว่าแต่ละประเทศที่ไทยไปทำ DTA ด้วย61ประเทศเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยมีประเทศไหนที่ไม่ได้รวมเรื่องค่าเช่าโดยเฉพาะค่าเช่าเรือค่าเช่าเครื่องบินค่าเช่าเครื่องจักรค่าเช่านั่งร้านค่าเช่าโฟล์คลิฟต์หายากแล้วครับเพราะว่าพอไปดูในละแวกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการให้ความหมายของค่าสิทธิ์ไว้ในความหมายอย่างกว้างคือรวมถึงค่าเช่าด้วยถ้าไปไกลไปหน่อยก็ต้องโน่นเลยไปถึงอังกฤษนะครับ
เราก็มาดูว่าอ้าวแล้วพอเป็นค่าสิทธิ์แล้วเนี่ยดูจากกฎหมายภายในเงินได้ประเภทที่3ดูจากกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรอง DKA จะเป็นตัวลดหรือยกเว้นเรื่องอะไรบ้างที่มีไม่มีนะครับมาดูต่อมีภาษีอื่นไหมมีภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนเทรดมาร์คไลเซนส์อันนี้ถือว่าเป็นการใช้บริการแน่นอนผู้ให้บริการอยู่ต่างประเทศผู้ใช้บริการอยู่ในประเทศจ่ายเงินไปก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่มีประเด็นว่าถ้าเป็นเรื่องไลเซนส์อาจจะยกเว้นหรือไม่เสียภาษีอีกตัวหนึ่งคืออากรสแตมป์เพราะว่าไม่ใช่สัญญาจ้างทำของกรมสรรพากรเคยตีความไว้มีข้อหารืออยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรอยู่2เรื่องนะฮะเท่าที่ค้นพบนะครับก็คือไลเซนส์อะกรีเมนต์ไม่ใช่สัญญาจ้างทำของไม่ต้องติดอากรสแตมป์คราวนี้มาดูว่าวันนี้ในบทความที่จะพูดถึงเรื่องของตัวสัญญาที่เรียกว่า Sole and Exclusive Distribution Right สัญญาตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการขายรถยนต์ในการขายรถมอเตอร์ไซค์ในการขายเครื่องบินในการขายเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแล้วผูกขาดด้วยคำว่า Exclusive นี่เหมือนผูกขาดเลยนะสิ่งที่เราต้องไปต่อคือว่าเอ๊ะแล้วสัญญาลักษณะนี้มีสัญญาที่มีลักษณะเป็นค่าสิทธิ์หรือเปล่าพอใช้คำว่า so x and exclusive เหมือนผูกขาดเหมือนให้สิทธิ์เฉพาะเลยประเด็นนี้ OECD คือองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้มีความเห็นเป็น commentary ไว้นะครับนานละนะไม่ใช่ใหม่นะครับนานละก็ให้ความเห็นเป็น commentary ไว้ว่าตัว so and exclusive distribution right สิทธิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและผูกขาดด้วยนะไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรในการได้ใช้ประโยชน์ถ้าเป็นให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรเนี่ยคือต้องมีของก่อนต้องมีสิทธิบัตรก่อนต้องมีเครื่องหมายการค้าก่อนแต่นี่ไม่มีอยู่ดีๆก็เป็นการไปตั้งขึ้นมาผมวิเคราะห์ต่อจาก OECD commentary ก็คือว่าสิทธินั้นเมื่อแต่งตั้งแล้วคนให้สิทธินั้นเรียกว่าถูกมัดมือละถูกปฏิเสธแล้วที่จะไปตั้งคนอื่นมาขายแข่งยกตัวอย่างเช่นบริษัทต่างประเทศเป็นเจ้าของสินค้ามาตั้งให้บริษัทไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นโซน Exclusive Distributor แสดงว่าเจ้าของสินค้าในต่างประเทศไม่สามารถจะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นในประเทศไทยมาขายแข่งได้เอาพูดง่ายๆถ้าเขาตั้งเราให้เป็น Distributor แต่เพียงผู้เดียวแสดงว่าเขาแต่งตั้งใครไม่ได้แล้วสิทธิ์ลักษณะนี้เรียกว่าเป็น negative right หรือเป็นสิทธิ์นิเศษหรือเป็นสิทธิ์ปฏิเสธสิทธิ์ปฏิเสธที่ตัวแทนในไทยเนี่ยผูกขาดละเจ้าของสินค้าในต่างประเทศไม่สามารถจะมาแต่งตั้งใครมาแข่งกับเราได้สิทธิ์ปฏิเสธหรือสิทธิ์นิเศษนี้คล้ายๆกับการทำสัญญาที่มีลักษณะห้ามแข่งขัน non competition non solicitation ห้ามชักชวนnon disclosure ห้ามเปิดเผยมีลักษณะเป็นห้ามคนที่ห้ามก็มีสิทธิ์คนที่ถูกห้ามก็มีหน้าที่นี่เรียกว่าเป็นสิทธิ์ปฏิเสธนะไม่ต่างจากสิทธิ์ที่อื่นๆเลยเช่นสิทธิ์ผ่านทางสิทธิ์คุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสิทธิ์ผ่านทางด่วนซื้อบัตร Easy Pass M Pass อะไรแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ผ่านทางลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะต้องเป็นค่าสิทธิ์หรือแม้แต่สัญญาบางลักษณะที่เรียกว่า standstill agreement คือสัญญาที่ให้อยู่เฉยๆห้ามทำนั่นห้ามทำนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ปฏิเสธหรือสิทธิ์นิเศษที่เป็น negative right กรณีนี้จึงไม่ใช่เป็นค่าสิทธิ์เพราะมันเป็นสิทธิ์อื่นๆไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นค่าสิทธิ์เสมอไปกรมสรรพากรได้มีการตอบข้อหารือในปี2557อันนี้อยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรถ้าท่านคีย์คำว่า distribution นะครับก็จะมีข้อหารือเรื่องนี้แหละนะครับที่กรมสรรพากรได้ตีความในเดือนตุลาคม2557เป็นกรณีของบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของสินค้ารถยนต์มีชื่อเสียงนะรถยนต์มีชื่อเสียงได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแต่เป็นผู้เดียวในประเทศไทยที่เรียกว่า sole and exclusive distributor เลยในประเทศไทยพูดง่ายเมื่อแต่งตั้งแล้วคนอื่นขายไม่ได้อันนี้ยกเว้นเกรย์มาร์เก็ตนะเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นผู้นำเข้าอิสระเนี่ยเขาก็ไปนำเข้ามา
แต่เจ้าของสินค้าในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของรถยนต์แบรนด์ดังเนี่ยแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วไปแต่งตั้งคนอื่นไม่ได้เมื่อแต่งตั้งคนอื่นไม่ได้อ้าวแล้วจะได้อะไรอ่ะเจ้าของสินค้าในต่างประเทศก็ได้ค่าตอบแทนปีละ50ล้านบาทฟิกซ์ต่อปีนะปีละ50ล้านบาทฟิกซ์ต่อปีนะครับสัญญาลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนข้อหารือนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเนี่ยก็กรมสรรพากรท่านก็ใช้เวลาตอบอยู่ประมาณครึ่งปีนะครับของเคสนี้นะครับเคสนี้ก็เป็นกรณีที่บริษัทต่างประเทศนั้นได้แต่งตั้งบริษัทไทยบริษัทเดียวกันเนี่ยนะภายใต้3สัญญาสัญญาที่1คือสัญญา License Agreement License Agreement เนี่ยจริงๆไม่ได้ให้ License อะไรเลยแต่ว่าเป็น License Agent มากกว่าเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเช่นแจ้งความอะไหล่เทียมอะไหล่เทียบอะไหล่ปลอมอะไรทั้งหลายนะฮะจะได้ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆไปคือมีเรื่องก็บริษัทไทยซึ่งเป็น Distributor ก็สามารถแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีได้เลยพวกอะไหล่ปลอมนะครับสัญญาที่2เป็นสัญญา Distribution Agreement คือสัญญาซื้อขายรถสัญญาซื้อขายรถเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งคันเลยที่เรียกว่า CBU คือเป็น Complete Built Unit เลยไม่ได้แยกส่วนแล้วมาประกอบในไทยไม่มีคือเข้ามาทั้งคันเลย Import ทั้งคันเลยนะครับ CBU Complete Built Unit นะครับสัญญาที่3เป็นสัญญา Sole and Exclusive Distribution Right Fee Agreement คือสัญญาจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสิทธิ์ในการได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและผูกขาดในประเทศไทยนะฮะคำว่า Sole คือผู้เดียว Exclusive นี่คือผูกขาดเลยนะครับไทยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทต่างประเทศเจ้าของสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากราคารถยนต์ที่ซื้อนะแต่เพิ่มฟิกซ์ครับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งหลายฟิกซ์50ล้านบาทต่อปีผลปรากฏว่าเรื่องนี้ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็มีที่ปรึกษาภาษีที่ปรึกษาก็แนะนำว่าเอ้าเห็นคำว่าไรเห็นคำว่าสิทธิ์ก็เลยให้หักภาษีในที่จ่ายเลย 15% บน50ล้านเนี่ยก็หักภาษีในที่จ่าย7ล้าน5ต่อปีเลยนะจ่ายไป50ล้านหักไป 15% คือ7ล้าน5แล้วนำส่งกรมสรรพากรเป็นเวลา4ปีเจ้าของสินค้ารถยนต์ในต่างประเทศก็เอ๊ะแปลกใจเพราะไปประเทศอื่นนะก็ขายไม่ใช่ขายเข้ามาในไทยเท่านั้นขายเข้าไปประเทศอื่นไม่เห็นประเทศอื่นหักเลยทำไมประเทศไทยถึงหักดิสทริบิวเตอร์ในไทยบอกว่าก็ไม่รู้อะที่ปรึกษาภาษีเป็นคนแนะนำให้หักก็หักไว้หักอยู่4ปีจนสุดท้ายบริษัทรถยนต์ต่างประเทศจึงได้รับข้อหารือฉบับตุลาคมปี2557นี้ถึงได้รู้ว่าต่อไปไม่ต้องหักแล้วเห็นไหมครับอันนี้ที่ปรึกษาภาษีทำไมไปตีความว่าต้องหักนะหักมาตั้ง4ปีผลที่ตามมาคืออะไรหลังจากข้อหารือนี้บริษัทรถยนต์ต่างประเทศก็ต้องขอคืนภาษีสิครับแต่หักภาษีปีขอคืนภาษีได้กี่ปีอ่ะขอคืนภาษีได้3ปีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิน3ปีกรมสรรพากรท่านก็ไม่คืนให้ก็ต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เอาไม่ใช่ฟ้องร้องตามประมวลรัษฎากรต้องไปอีกช่องทางนึงไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์คืนจากเจ้าของซึ่งอันนั้นไม่มีอายุความถ้าเป็นตามประมวลรัษฎากรก็มีอายุความอยู่3ปีที่กรมสรรพากรถ้าจะคืนให้ก็ต้องไปฟ้องร้องกรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่มีอายุความอันนี้น่าสนใจล่ะนะครับถามว่าเอาแล้วกรณีนี้เนี่ยหักภาษีที่จ่ายผิดไปเนี่ยแล้วใครต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วดิสทริบิวเตอร์ต้องรับผิดชอบนะแต่ไม่รู้เรื่องนี้ดิสทริบิวเตอร์จะรับผิดชอบได้ขนาดไหนหรือที่ปรึกษาภาษีจะรับผิดชอบขนาดไหนเพราะอะไรเพราะว่าตัวสัญญาทางการค้าของคู่ค้าต่างประเทศกับในประเทศมันก็เดินต่อเดี๋ยวก็จะมีข้อพิพาทกันเขาอาจจะไม่มีข้อพิพาทกันก็ได้เพราะก็ต้องทำการค้าต่อสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือแล้วเวลาขอคืนภาษีจากสรรพากรผู้เสียภาษีขอคืนภาษีเนี่ยได้เงินต้นคืนดอกเบี้ยได้ไหมตามกฎหมายตามกฎหมายผู้เสียภาษีสามารถจะขอคืนภาษีพร้อมดอกเบี้ยได้อีก 1% ต่อเดือนหรือ 12% ต่อปีคิดว่า 1% ต่อเดือนโดยทั้งนี้อยู่ที่ต้นเงินภาษีสมมติต้นเงินภาษีที่ขอคืนเนี่ย100บาทดอกเบี้ยเนี่ยจะ 1% ต่อเดือนแต่จะไม่เกิน100บาทคือไม่เกินกว่าภาษีที่ได้คืนอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าเวลาเราจะตีความในเรื่องของภาษีค่าสิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาดิสทริบิวเตอร์สัญญาตั้งดิสทริบิวเตอร์
ที่ฝั่งไทยมันจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ต้องระวังนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องอะไรพอเห็นว่าคำว่าไรท์คำว่าสิทธิ์เนี่ยจะกลายเป็นค่าสิทธิ์เสมอไปแล้วไปหักภาษีเขาเกินถ้าท่านหักภาษีเขาเกินเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะถ้าไม่รับผิดชอบบริษัทต่างประเทศเขามาบีบให้ท่านรับผิดชอบเนี่ยท่านก็ต้องไปขอคืนจากกรมสรรพากรนะครับถ้าไม่ขอคืนนะไม่ขอคืนแล้วใครจะรับผิดชอบเงินก้อนนี้นะในที่สุดถ้าไม่ขอคืนกรมสรรพากรท่านไม่ได้คืนให้เราอัตโนมัตินะครับท่านต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องที่ศาลนะนะครับไม่มีกรณีที่สรรพากรจะคืนให้ปกตินะต้องไปฟ้องร้องที่ศาลแล้วคำสั่งศาลไปบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งที่เดิมไม่เคยมีคำพิพากษาฎีกาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่เคยมีข้อหารือในลักษณะแบบนี้นะครับก็เบื้องหลังของข้อหารือนี้ก็ได้มีการยกตัวความเห็นหรือการตีความที่เป็น OECD commentary ประกอบเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวที่ขอเข้าไปในข้อหารือเนี่ยก็อยู่ที่ร่วม 20-30 หน้าแต่ว่าเวลาขึ้นเว็บไซต์ท่านจะเห็นเป็นตัวย่อเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้สำหรับบทความของวันลอทอล์กนะครับที่เรานำมาวิเคราะห์จากวันลอแคเดมี่ในเว็บไซต์ของวันลอออฟฟิศแล้วก็ถ้าท่านสนใจนะครับในเว็บไซต์เนี่ยของกรมสรรพากรก็จะมีข้อหารือเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นฉบับย่อวันที่24ตุลาคม2557นะฮะก็สามารถไปตามอ่านได้นะครับท่านไหนที่สนใจบทความที่วันลออะคาเดมี่ได้ทำมาตอนนี้ก็ประมาณ20บทความแล้วก็นำมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับ